ก่อนจะเข้าช่วงใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงต้องมาช่วงนี้กันก่อนกับช่วงหมออยากตอบวันนี้เป็นคำถามจากสุภาพสตรีนะคะคุณฟ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันมีริ้วร่องลึกแนวขวางตรงสันจมูกนับวันยิ่งลึกค่ะแก้ไขอย่างไรดีริ้วร่องลึกตรงสันจมูกก็คือขวางนี้เหรอคือจริงๆแล้วมันมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้อ๋อหรือแบบนี้ก็ได้อ่าจริงมี3แบบเคยเห็นคนที่อยู่แล้วจริงๆมี3แบบมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานี่แหละแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณจมูกค่ะเวลาที่เราขมวดคิ้วนะคะหรือเวลาที่เรายิ้มบางคนก็จะเห็นเป็นร่องตรงนี้ขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วมันคือกล้ามเนื้อของใบหน้าที่เราใช้ในการแสดงสีหน้าบางคนยิ้มชอบย่นจมูกมันก็เกิดเป็นร่องเกิดเป็นรอยขึ้นมาบางคนนี่แบบเห็นเป็นรอยพับเลยคุณนันโอ้อย่างนี้ช่วยคุณฟ้าหน่อยค่ะนับวันยิ่งลึกแก้ไขอย่างไรดีคะคุณหมอคือจริงๆหมอว่าต้องดูก่อนว่าสาเหตุของร่องนั้นน่ะมันเป็นร่องที่เกิดจากอะไรส่วนใหญ่ตรงตำแหน่งนี้มันเกิดจากการที่มันมีการเคลื่อนไหวซ้ำๆของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดร่องแถวจมูกเนี่ยค่ะมันก็จะมีตั้งแต่กล้ามเนื้อของบริเวณจมูกเองแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบตาค่ะนะคะซึ่งบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณหัวตาเนี่ยเวลาที่มีการหดซ้ำๆมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดรอยย่นขึ้นมาซึ่งการเกิดร่องหรือเกิดริ้วรอยตรงไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะไปตั้งฉากกับมัดของกล้ามเนื้อสมมติถ้ามันเกิดตรงนี้นั่นแสดงว่าไอ้กล้ามเนื้อมัดที่ขึงระหว่างจมูกกับแถวหน้าผากตรงด้านล่างเนี่ยมันมีการหดตัวพอมีการหดตัวปุ๊บมันก็เลยทำให้เกิดเป็นร่องตั้งฉากกับกล้ามเนื้อนั้นใช่ถ้าเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยรักษาเหมือนกันก็คือใช้สารโบทูลินุมนะคะซึ่งมันก็จะไปออกฤทธิ์ในการทำให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้มันทำงานลดลงมันก็จะทำให้ร่องตรงสันจมูกเนี่ยมันเห็นน้อยลงซึ่งฤทธิ์ของมันอยู่ได้ประมาณสัก 4-6 เดือนแล้วก็ต้องทำการรักษาใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆอีกอันนึงที่ต้องดูคือไอ้ร่องเนี้ยถ้าเกิดว่ามันชัดมากๆต้องดูว่าเกิดจากอะไรซึ่งบางคนเนี่ยมันเป็นร่องที่มาจากการทำจมูกก็มีคือบางทีไปทำจมูกสูงมากๆเนี่ยมันเกิดเป็นรอยพับของผิวซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นนี้จริงๆโอ้โหก็ต้องมาดูหลายอย่างว่าจะแก้ยังไงคือไม่ได้อาจจะไม่ได้แก้ง่ายๆเหมือนเราใช้ฉีดสารเบอร์ทูลินุมเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องดูสาเหตุก่อนเพราะฉะนั้นคุณฟ้าถ้าส่องกระจกแล้วยังเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหารบกวนใจพบแพทย์จะได้แก้ไขนะคะผู้ชมคะใครที่มีคำถามอยากจะปรึกษาคุณหมอจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยความงามก็ฝากคำถามได้เลยนะคะได้ช่องทางมี LINE แอดนะคะแล้วก็มี YouTube ชอบรายการไหนก็เข้าไปดูแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ได้ได้เลยนะคะ